จากโรงแรมดุสิตธานีที่เคยเป็นตึกสูงแห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันนี้กำลังจะกลายเป็นโปรเจกต์ Mixed Use ขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาทรายละเอียดโครงการจะถูกพัฒนาออกมาเป็นแบบไหน The Sneak วันนี้จะพาทุกคนไปดูกันครับบนผืนที่ดินขนาดใหญ่กว่า23ไร่นะครับที่ตั้งอยู่บนถนนพระราม4แล้วก็ถนนสีลมนะฮะซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นที่ตั้งของโรงแรมดุสิตธานีนะครับปัจจุบันเนี่ยได้มีการรื้อถอนออกไปทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็จะมีการปรับปรุงเป็นโปรเจกต์มิกซ์ยูสขนาดใหญ่นะครับที่มีชื่อว่าดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนั่นเองคุณผู้ชมด้วยศักยภาพของที่ดินแปลงนี้นะครับที่อยู่ใกล้แหล่งงานที่สำคัญของตัวเมืองกรุงเทพรวมไปถึงเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าแล้วก็ทางด่วนนะครับทำให้ทางดุสิตธานีเนี่ยตัดสินใจต่อสัญญากับทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ถูกพัฒนาร่วมกันระหว่าง2บริษัทยักษ์ใหญ่ก็คือดุสิตธานีจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนั่นเองครับครับผมซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่ทำเลที่ตั้งเลยนะครับที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพบนถนนพระราม4และอยู่ติดกับรถไฟฟ้า2สายด้วยกันนะครับระหว่าง MRT สถานีสีลมและ BTS ศาลาแดงครับตัวโครงการเนี่ยจะมีลักษณะเป็นโครงการ Mixed Use ที่มีทั้งโรงแรมคอนโดมิเนียมศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานนะครับรวมถึงมีพื้นที่รูฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถจะขึ้นมาใช้งานร่วมกันได้โดยจัดออกมาเป็นพื้นที่กิจกรรมหลากหลายเลยครับแล้วก็มองเห็นวิวเชื่อมต่อกับสวนลุมพินีด้วยนะครับส่วนของคอนโดมิเนียมเนี่ยจะมีรูปแบบเป็น Branded Residence ครับซึ่งประกอบไปด้วยดุสิต Residences และดุสิต Park Site ที่จะได้รับบริการระดับ5ดาวจากโรงแรมดุสิตธานีด้วยครับตั้งของโปรเจกต์ Mixed Use นะฮะดุสิตเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้ครับเขาจะตั้งอยู่ติดกับถนนพระราม4นะฮะหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับแยกศาลาแดงนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของรถไฟฟ้าสถานีอินเตอร์เชนด้วยก็คือ MRT สีลมแล้วก็ BTS ศาลาแดงนั่นเองนะครับและในอนาคตนะฮะบริเวณตรงเนี้ยจะเป็นอีก1จุดแอสเซทในการเข้าออกตัวโปรเจกต์ Mixed Use แห่งนี้ซึ่งทำให้คนที่มาใช้บริการต่างๆไม่ว่าจะส่วนของโรงแรมที่อยู่อาศัยห้างร้านค้าเนี่ยสามารถมีอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับแต่ถ้าพูดถึงถนนพระราม4นะฮะก็ถือว่าเป็นโลเคชันที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับโดยจะเห็นว่าจุดต่างๆที่ถนนพระราม4วิ่งผ่านเนี่ยจะเป็นโซนที่สำคัญของกรุงเทพทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมลองไล่มาดูนะฮะตั้งแต่เยาวราชนะครับข้ามมาเป็นหัวลำโพงจะผ่านจุฬาสามย่านนะฮะแล้วก็จะเป็นโซนของสีลมสาทรที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าเลยถัดไปนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นโซนของวิทยุรัชดายาวตรงไปถึงถนนสุขุมวิทได้เลยนั่นเองครับซึ่งถนนเส้นนี้เส้นเดียวนะฮะก็จะเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยครบวงจรทั้งหมดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลโรงพยาบาลต่างๆรวมไปถึงออฟฟิศสำนักงานชื่อดังบนเส้นพระราม4ทั้งหมดเลยฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของห้องพักอาศัยในโครงการนี้นะฮะก็จะมีห้องส่วนนึงที่เป็นห้องไซส์ใหญ่รองรับสำหรับครอบครัวที่มีลูกมาอยู่อาศัยได้ด้วยนะฮะจะเห็นว่าพื้นที่รอบๆตัวโครงการเนี่ยจะมีแหล่งสถานศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหลักสูตรปกติรวมไปถึงโรงเรียนนานาชาติด้วยซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถขับรถไปส่งลูกไปเรียนได้เลยนะฮะและที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงของโลเคชั่นตรงจุดนี้นะฮะก็คือฝั่งตรงข้ามพื้นที่ดินโครงการนี้นะครับก็คือสวนลุมพินีนั่นเองคุณผู้ชมสวนลุมพินีถือว่าเป็นปอดขนาดใหญ่ให้กับชาวกรุงเทพนะครับมีเนื้อที่ดินประมาณ360ไร่นะฮะซึ่งทำให้กลุ่มคนเนี่ยที่มาใช้บริการโปรเจกต์มิกยูสแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นสวนโรงแรมออฟฟิศสวนที่อยู่อาศัยนะฮะสามารถเดินข้ามไปใช้งานสวนแห่งนี้ได้ง่ายๆเลยครับดุสิตเซ็นทรัลพาร์คคือชื่อรวมทั้งหมดของโครงการ Mixed Use ที่เกิดขึ้นนะครับที่จะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันครับโดยส่วนที่เป็นอาคารสูง3อาคารเนี่ยนะครับจะมีตั้งแต่โรงแรมคอนโดมิเนียมแล้วก็อาคารสำนักงานนะครับซึ่งทั้ง3อาคารนี้เนี่ยคุณผู้ชมโครงการเขาจะตั้งใจออกแบบให้แต่ละอาคารเนี่ยมีการบิดแกนที่แตกต่างกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้บังวิวซึ่งกันและกันเพราะว่าวิวด้านหน้าโครงการเนี่ยก็จะเป็นวิวสวนลุมทั้งหมดเลยนะครับและส่วนที่4ครับก็คือจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่จะอยู่บริเวณโพเดียมตรงกลางนะครับที่เป็นอาคารสูง7ชั้น
แล้วก็มีชั้นใต้ดินอีก1ชั้นด้วยครับในเชิงของการออกแบบโครงการนี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะมีการดึงเอากลิ่นอายของความเป็นสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยมาใช้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสัดส่วนของอาคารนะครับที่จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระปรางวัดอรุณนะครับแล้วก็จะมีการดึงเอาความเป็นโรงแรมดุสิตเดิมเนี่ยเข้ามาใช้เหมือนกันนะครับโดยส่วนที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับก็คือส่วนของโรงแรมครับที่เขาจะยังคงยอดแหลมที่อยู่ด้านบนสุดเอาไว้นะครับแล้วก็โทนสีของอาคารเนี่ยก็จะเน้นเป็นโทนสีทองเหมือนกับโรงแรมดุสิตเดิมรวมถึงการออกแบบหน้าต่างภายนอกเนี่ยก็จะมีการเล่นมิติด้วยการไล่ระดับกันขึ้นไปด้วยครับถัดมาครับเรามาดูภาพรวมของโมเดลโครงการนี้กันบ้างนะครับว่าโปรเจกต์ Mixed Use แห่งนี้มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับโดยหลักๆเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย4อาคารใหญ่ๆด้วยกันนะฮะเรามาดูส่วนแรกกันก่อนเลยก็คืออาคารนี้ครับอาคารนี้ก็คือดุสิตธานีแบงคอกนะฮะซึ่งจะเป็นส่วนของโรงแรมแห่งใหม่นั่นเองนะครับจะเป็นอาคารที่สูง39ชั้นนะครับแล้วก็ห้องพักอาศัยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นซิงเกิลโหลดคอริดอร์ทั้งหมดเลยนะครับส่วนอาคารที่2คืออาคารนี้ครับอาคารนี้มีชื่อว่าเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิเซสนะครับซึ่งจะเป็นส่วนของอาคารออฟฟิศสำนักงานสูงอยู่ที่40ชั้นนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยทาง CPN เนี่ยจะเป็นผู้เข้ามาบริหารจัดการการดูแลนั่นเองนะครับอาคารที่3จะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครงการนี้แล้วซึ่งในวันนี้พวกเราทั้ง2คนเนี่ยจะมาเน้นที่อาคารนี้ก็คือส่วนของคอนโดมิเนียมพักอาศัยนั่นเองนะฮะอาคารแห่งนี้นะครับจะมียูนิตห้องพักอาศัยทั้งหมด406ยูนิตด้วยกันและผมจะขอพูดถึงเรื่องของกรรมสิทธิ์การซื้อขายของอาคารคอนโดแห่งนี้สักนิดหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีความพิเศษหน่อยโดยอาคารแห่งนี้รูปแบบการขายของเขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบ lease hold หรือว่าสัญญาการเช่าแบบระยะยาวนะฮะซึ่งที่นี่นะครับเขาจะเป็นรูปแบบสัญญา29บวก29ปีเท่ากับ58ปีนั่นเองเป็นการซื้อขายแบบราคานี้ครั้งเดียวจบนะฮะส่วนของรูปแบบห้องพักอาศัยเนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับมีชื่อว่าดุสิตพาร์คไซต์และดุสิตเรสิเดนเซ็ตนะครับทำไมเขาถึงต้องออกแบบออกมาเป็น2ชื่อแบบนี้นะฮะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาตั้งใจว่าห้องพักอาศัยของทั้ง2ส่วนเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ของห้องเนี่ยที่ตอบโจทย์กับบุคคลที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนั่นเองครับแล้วก็ทางโครงการนะคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในช่วงประมาณควอเตอร์ที่3ปี2025นั่นเองนะฮะและส่วนสุดท้ายส่วนที่4ครับคือพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อว่าเซ็นทรัลพาร์คครับซึ่งจะเป็นอาคารที่สูงอยู่ที่7ชั้นนะครับแล้วก็ภายในตัวอาคารเนี่ยก็จะเป็นศูนย์การค้าที่ทางโครงการเนี่ยเตรียมจะนำแบรนด์ชั้นนำต่างๆมาลงในอนาคตและส่วนที่เป็นไฮไลท์นะฮะก็คือสวนลูพาร์คที่อยู่ด้านบนของอาคารนั่นเองครับจากพื้นที่ดินทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างอาคารสูงทั้ง3เข้าด้วยกันเนี่ยก็คือตัวห้างเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาตั้งใจว่าจุดที่เชื่อมโยงกันในการใช้งานเนี่ยไม่ได้จะเป็นจุดที่เป็นห้างศูนย์การค้าด้านล่างแต่จะเป็นส่วนที่อยู่รูปพาร์คด้านบนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนรูปพาร์คแห่งนี้เลยตั้งใจใส่ให้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษก่อนก็คือมีเนื้อที่ประมาณ7ไร่หรือมากกว่า 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปนั่นเองคุณผู้ชมโดยรูปพาร์คแห่งนี้นะครับตั้งใจออกแบบให้บางโซนเนี่ยเป็นส่วนที่มีระบบนิเวศในตัวของเขาเองด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแนวคิดที่แตกต่างจากเดิมด้วยที่หลายๆโซนของสวนเนี่ยจะสามารถมาทำกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันได้ระหว่างเดินเล่นก็สามารถแวะจิบกาแฟเครื่องดื่มได้มีร้านคาเฟ่ขนมนะครับมีโคเวิร์กิ้งสเปซเอาท์ดอร์นะครับที่เราสามารถมานั่งทำงานพร้อมชมวิวสวนลุมพินีไปได้ด้วยนะครับแล้วก็มีโซนสำหรับคนที่รักสัตว์ด้วยก็คือเพทพาร์คครับและส่วนของทางเดินนั้นนะครับจะมีการออกแบบให้เป็นลักษณะทางขึ้นลงแบบเนินเขาเพื่อให้มีลูกเล่นแบบไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนเอาไว้สำหรับรองรับการจัดงานอีเวนต์ได้ด้วยครับโดยสวนแห่งนี้นะครับจะสามารถแอสเซทออกมาใช้งานได้ทั้งจากการขึ้นลิฟต์ของตัวห้างมาหรือว่าจากโซนออฟฟิศแล้วก็ส่วนของโรงแรมแล้วก็เรสซิเดนต์นะฮะแต่สำหรับลูกบ้านในส่วนของโรงแรมกับเรสซิเดนต์คอนโดนะครับจะพิเศษหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าจะมีการกั้นการเข้าสวนส่วนนึงไม่ให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาเพื่อความเป็นส่วนตัวในโซนนี้ครับในส่วนของคอนโดมิเนียมโครงการนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็น branded residence ด้วยนะครับซึ่ง branded residence เนี่ยคุณผู้ชมความหมายก็คือการที่ developer เนี่ย
ขาไปร่วมหรือว่าจับมือกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะยกระดับโครงการหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ของโครงการจากแบรนด์ที่เขาไปร่วมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือแบรนด์ของโรงแรมดูสิตธานีซึ่งเป็นของผู้พัฒนาโครงการเองนะครับโดยโรงแรมดูสิตธานีเนี่ยนะครับก็เป็นโรงแรมระดับ5ดาวที่ทุกๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะครับสิ่งที่ลูกบ้านของคอนโดมิเนียมโครงการนี้จะได้เนี่ยก็คือจะได้รับเซอร์วิสหรือว่าบริการต่างๆจากโรงแรมดูสิตธานีเนี่ยนะครับก็คือเหมือนเราอยู่คอนโดอยู่บ้านของเราเองเนี่ยแต่ว่าได้รับบริการเสมือนกับว่าเราไปอยู่ที่โรงแรมดูสิตธานีเลยครับโดยเซอร์วิสที่เป็นพื้นฐานที่จะได้นะครับก็จะมีตั้งแต่ดอร์แมนคอนเชียสฟิตเนสแอทเทนแดนต์รวมไปถึงแม่บ้านที่จะมาทำความสะอาดห้องแล้วก็บริการซักเครื่องนอนต่างๆด้วยนะครับเรียกว่าแทบจะไม่ต่างจากโรงแรมเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการเซอร์วิสอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเขาก็จะมีการให้บริการแบบอาราคาสด้วยก็คือจะมีการเสียค่าบริการเพิ่มเข้าไปนะครับโดยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมาที่เซลล์แกลเลอรี่แห่งนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีบุคลากรของทางโรงแรมดูสิตธานีเนี่ยมาคอยให้บริการพวกเราตามจุดต่างๆด้วยครับครับผมถัดมาในส่วนของห้องพักอาศัยนะครับอย่างที่ผมบอกไปในพาร์ทโมเดลว่าห้องพักอาศัยในโครงการเนี่ยเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วน2ชื่อด้วยกันก็คือดูสิตพาร์ทไซต์แล้วก็ดูสิตเรสิเดนเซสนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งทั้ง2ส่วนนี้นะฮะก็จะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันนะฮะด้วยขนาดของห้องพักแล้วก็สไตล์การตกแต่งห้องนั่นเองครับขนาดของห้องในส่วนนี้นะครับจะมีเริ่มต้นตั้งแต่55ตารางเมตรไปจนถึง115ตารางเมตรครับจะเห็นว่าขนาดห้องที่เริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากจะตอบโจทย์กับกลุ่มคนโสดหรือว่าครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการแค่1ถึง2ห้องนอนนะครับส่วนของห้องพักในโซนดูสิตเรสิเดนซีสนะครับจะเริ่มตั้งแต่ชั้น30ไปจนถึงชั้น69เลยครับจะมีจำนวนยูนิต160ยูนิตด้วยกันครับมีขนาดห้องตั้งแต่117ตารางเมตรไปจนถึง700ตารางเมตรเลยฮะและเป็นแบบ2ถึง4ห้องนอนไปจนถึงห้องแบบพิเศษก็คือห้องเพนท์เฮาส์ที่อยู่ชั้นบนๆก็จะเหมาะกับการอยู่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ได้และได้วิวจากตำแหน่งชั้นที่สูงขึ้นด้วยครับถัดมามาพูดถึงพื้นที่ส่วนกลางกันบ้างนะครับพื้นที่ส่วนกลางของดูสิต Residences แล้วก็ดูสิตพาร์คไซต์เนี่ยนะครับเขาจะมีทั้งส่วนที่ใช้ร่วมกันแล้วก็ส่วนที่แยกจากกันชัดเจนนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงส่วนที่ใช้ร่วมกันก่อนจะมีจุดเดียวเลยก็คืออยู่ที่ชั้น8ครับซึ่งฟังก์ชันหลักๆที่ชั้นนี้นะครับจะเป็น Health and Wellness Center ครับโดยจะมีทั้งห้องสปาทำเล็บทำผมพื้นที่สวนหย่อมแล้วก็จะมีห้องที่สามารถพูดคุยออนคอลติดต่อกับคุณหมอในโรงพยาบาลให้มารักษาที่นี่ได้ด้วยนะครับส่วนพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆนะครับจะถูกแยกโซนการใช้งานกันชัดเจนเลยเริ่มตั้งแต่ที่ชั้น1ทั้งส่วนดูสิต Residences แล้วก็ดูสิตพาร์คไซต์เนี่ยเขาจะมี Drop Off แล้วก็ล็อบบี้เป็นของตัวเองนะครับและที่ชั้น1นี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันส่วนกลางอื่นๆให้ใช้งานด้วยเช่นห้อง Coworking Space ห้องซาลอนห้อง Entertainment ห้องเด็กเล่นซึ่งทั้ง2โซนเนี่ยนะครับจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าจะมีการตกแต่งแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันอย่างฝั่งดูสิต Residences เนี่ยจะเน้นการตกแต่งที่ดูเรียบหรูส่วนฝั่งดูสิต Park Site เนี่ยก็จะใส่ความร่วมสมัยเข้ามามากขึ้นครับและสำหรับพื้นที่ส่วนกลางหลักของห้องพักอาศัยทั้ง2ประเภทนะครับเขาจะอยู่แยกชั้นกันเลยโดยของดูสิตพาร์คไซต์เนี่ยจะอยู่ที่ชั้น29แล้วก็ของดูสิตเรสิเดนซีสจะอยู่ที่ชั้น46นะครับซึ่งฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่ห้องฟิตเนสสระว่ายน้ำสกายลาวจ์ห้องไพรเวทไดนิ่งแล้วก็ห้องสตีมซาวน่าเป็นต้นครับรูปแบบการขายของห้องในโครงการนี้จะเป็นแบบ fully fitted ครับมีการบิวอินตู้เก็บรองเท้าตู้เสื้อผ้ามาให้ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานนะครับห้องปกติอยู่ที่3เมตรครับแล้วก็จะมีส่วนของดับเบิลวอลลุ่มที่สูงอยู่ที่ 6.6 เมตรมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีการใส่กระจกภายในห้องใช้เป็นอินซูเลตโลอีที่สามารถกันความร้อนกันเสียงภายนอกแล้วก็กันละอองน้ำได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการคำนึงถึงการระบายอากาศและการกรองมลพิษด้วยระบบ VRF ครับที่สามารถกรอง PM 2.5 ไวรัสและแบคทีเรียก่อนที่จะไหลเข้ามาสู่ภายในตัวอาคารได้ด้วยครับส่วนของชุดอุปกรณ์ครัวและภายในห้องน้ำนะครับในห้องของโซนดูสิตพาร์คไซต์กับดูสิตเรสิเดนซีสจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคชีตเอาไว้ให้นะครับสำหรับห้องตัวอย่างในโครงการนี้นะครับทางโครงการเขาจะทำออกมา3ห้องด้วยกันก็คือห้อง1 bedroom 2 bedroom แล้วก็3 bedroom นั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาโครงการเขาเริ่มต้นอยู่ที่16ล้านบาท
แต่ว่าห้องตัวอย่างห้องแรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยจะเป็นห้อง1 bedroom ไซส์ที่ไม่ได้เป็นไซส์เริ่มต้นนะฮะแต่ว่าขยับขยายขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น1 bedroom 77ตารางเมตรที่ปัจจุบันราคาเริ่มต้นอยู่ที่25ล้านบาทนั่นเองนะครับโดยห้องนี้นะฮะจะเป็นห้องที่อยู่ในโซนของดุสิตพาร์คไซส์นะฮะซึ่งห้องในโซนของดุสิตพาร์คไซส์ทั้งหมดฮะเขาจะมีโทนหรือว่าสไตล์การตกแต่งที่มีคอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่าไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่นั่นเองครับเรามาดูกันว่าห้องเนี้ยมีจุดเด่นยังไงและมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับเริ่มจากบริเวณฝั่งนี้ก่อนก็คือประตูทางเข้าห้องนั่นเองคุณผู้ชมมีการติดตั้งตามแนวกับดิจิตอลดอร์ล็อกมาให้มาตรฐานนะครับพอเราเปิดประตูเข้ามาทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่มีพื้นที่วอลเข้าไปทางโครงการบิวอินตู้เก็บรองเท้ามาให้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับข้างในก็มีการแบ่งเป็นชั้นวางรองเท้าต่างๆมาให้สามารถเก็บรองเท้าได้หลายคู่ทีเดียวนะฮะส่วนที่เป็นส่วนสำคัญหลักๆของห้องนี้เนี่ยก็คือส่วนโถงคุณผู้ชมโดยปกติห้องวันเบดรูมที่ผมไปเจอเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่30กว่าตารางเมตรหรือว่าโครงการลักชัวรี่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ50ตารางเมตรแต่ว่าเลเยอร์ของห้องเนี่ยคือ77ตารางเมตรเท่ากับว่าคนที่ชื่นชอบเลเยอร์ห้องนี้นะครับเขาต้องการให้ความสัมพันธ์ของทุกๆฟังก์ชันน่ะมีขนาดกว้างขวางนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ส่วนของโถงหรือว่าคอมมอนแอเรียนะครับโดยจะประกอบไปด้วยพื้นที่รับประทานอาหารแบบ4ที่นั่งนะฮะอันนี้ยังพอจะขยายโต๊ะไปได้อีกนะฮะสามารถรองรับแขกได้แล้วก็ส่วนด้านหลังเป็นพื้นที่นั่งเล่นขนาดใหญ่นะครับซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นไหมฮะว่ามีความกว้างค่อนข้างมากเลยนะครับทำให้ห้องนี้นะครับสามารถเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ขนาดหนาๆหรือว่าตัวใหญ่ๆได้ซึ่งไอเดียการตกแต่งของห้องเนี่ยเขาได้ไปเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ซัพพลายก็คือยูโรเคียชั่นนะครับและทางดุสิตธานีเนี่ยเขาก็จะมีออปชันให้สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์ของยูโรเคียชั่นมาตกแต่งให้ด้วยนั่นเองนะครับถัดมาตรงส่วนพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยด้านหลังของผมเนี่ยเป็นหัวใจหลักอีกจุดนึงของห้องนี้เลยก็คือช่องแสงหรือว่าช่องเปิดนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเขาใส่เป็นโอเวอร์ไซส์มาให้เลยก็คือจากความกว้างผนังถึงผนังแล้วก็จากสูงถึงฝ้าเพดานเลยนะครับเป็นกระจกแผ่นใหญ่ทั้ง2แผ่นนะครับซึ่งกระจกขนาดนี้ต้องสั่งตัดเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าแผ่นมันใหญ่มากๆแล้วก็พื้นที่ด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันระเบียงภายนอกให้ออกไปใช้งานได้มีความลึกประมาณสักเมตรนิดๆนะฮะและตำแหน่งของระเบียงห้องนี้นะครับเขาจะหันออกไปทางฝั่งด้านหน้าโครงการซึ่งก็คือทิศเหนือนั่นเองนะฮะทิศเหนือเนี่ยเราก็จะมองเห็นตัวรูฟพาร์คที่ผมเล่าไปรวมไปถึงถ้าใครเลือกชั้นสูงๆหน่อยเนี่ยก็จะเห็นวิวสวนลูมินีด้วยนั่นเองครับถัดมาครับเรามาดูในส่วนของโซนครัวกันบ้างคุณผู้ชมโซนครัวเนี่ยจะเชื่อมต่อกับส่วนของห้องโถงหลักนะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยทางโครงการเนี่ยเขาจะไม่ได้กั้นห้องครัวมาให้เขาจะทำเป็นพื้นที่เปิดแบบนี้ลักษณะแบบเนี้ยก็จะมีความเป็นโอเพนแปนที่สามารถเชื่อมโยงกันได้และทำให้ห้องเราเนี่ยดูกว้างขึ้นนั่นเองแต่ว่าลูกบ้านท่านไหนเนี่ยกังวลว่าเวลาเราทำอาหารแล้วกลิ่นควันจะไปรบกวนส่วนนั่งเล่นเราก็สามารถไปติดตั้งบานประตูตรงนี้เพิ่มเติมได้เป็นลักษณะครัวปิดนั่นเองครับแล้วก็ลักษณะของครัวที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้ก็คือจะเป็นแบบนี้2ฝั่งเลยคุณผู้ชมมีการติดตั้งพวกชุดตู้ต่างๆด้านบนด้านล่างมาให้แล้วนะครับชุดครัวเป็นของ Pocket Hole นะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าพวกชุดตู้ด้านบนด้านล่างเนี่ยก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับฝั่งนี้นะฮะตรงตำแหน่งที่ดูดควันเตาไฟฟ้าเตาอบพวกนี้จะเป็นของ Copper Bush นะครับแล้วก็มีการติดตั้ง Back Space ที่เราสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วส่วนทางฝั่งซ้ายมือของผมจะเป็นตำแหน่งของตู้เย็น Built-in ที่ติดตั้งหน้าบานมาให้แบบนี้เลยนะฮะด้านข้างกันจะเป็นอีก1 Pantry นะครับตรงนี้จะมีอ่างล้างจานขนาดใหญ่ของ Brunco นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับเก็บเครื่องซักผ้ามาให้ด้วยมีติดหน้าบานปิดไว้ให้เรียบร้อยรวมถึงเดินระบบท่อน้ำดีทำทิ้งไว้ให้เมื่อสักครู่ผมพาคุณผู้ชมไปดูโซนระเบียงมาซึ่งเป็นช่องแสงหลักของห้องนี้ใช่ไหมครับแต่ทำไมฝั่งนี้ยังมีช่องแสงขนาดใหญ่อีกจุดหนึ่งนะฮะซึ่งจากที่ผมไปดูเลเยอร์ของห้องนี้มานะครับตำแหน่งของเขาเนี่ยจะอยู่ที่มุมอาคารครับทำให้ห้องนี้นะครับมีช่องแสงที่สามารถส่องผ่านมาได้ทั้งฝั่งทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เลยครับแต่ด้วยความที่ห้องนี้เป็นห้องตัวอย่างนะครับทางไซต์โครงการเนี่ยเขาจะมีการปิดบังสายตาจากภายนอกเอาไว้ถ้าเป็นลูกบ้านอยู่อาศัยจริงๆแล้วนะครับพื้นที่ตรงโซนครัวตรงเนี้ยจะได้รับแสงธรรมชาติเนี่ยส่องผ่านมาทำให้ดูโปร่งโล่งแล้วก็สว่างกว้างขวางขึ้นด้วยรวมไปถึงจะมีการติดตั้งตัวหน้าต่างบานกระทุ้งให้นะครับซึ่งเวลาที่เราประกอบอาหารแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดหน้าต่างทั้ง2บานเนี่ยช่วยระบายกลิ่นควันได้ด้วยครับถัดมาครับถ้าเราเดินออกมาจากส่วนของโซนครัวนะครับเราจะเจอกับพื้นที่โถงทางเดินตรงนี้นะฮะซึ่งจะเน้นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วคุณผู้ชมในห้องมาตรฐานจริงแล้วตรงนี้จะมีการกั้นประตูมาให้นะครับพอเราพ้นประตูเข้ามาจะเป็นพื้นที่โถงทางเดินที่แจกไปยังฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งอย่างทางฝั่งขวามือของผมห้องนี้นะครับจะ
จะเป็นห้อง walk-in closet หรือว่าห้องแต่งตัวนั่นเองนะครับก็เก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ทางโครงการเนี่ยมีการติดตั้งประตูบานเลื่อนมาให้ด้วยนะครับโดยตำแหน่งของห้องแต่งตัวนะครับเขาจะอยู่ตรงข้างกับห้องน้ำพอดีเลยคุณผู้ชมผมพาไปดูห้องน้ำกันสักนิดนึงนะครับห้องน้ำเนี่ยก็จะมีการแยกโซนแห้งกับโซนเปียกเป็นมาตรฐานนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยจะค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับวัสดุอย่างพวกผนังพื้นแล้วก็ท็อปเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเนี่ยจะเป็นวัสดุเดียวกันก็คือมาร์เบิลหรือว่าหินธรรมชาติแท้นั่นเองซึ่งไฮไลท์ของห้องน้ำห้องนี้นะครับโดยตำแหน่งของเขาเนี่ยจะอยู่ที่มุมอาคารพอดีเลยครับทำให้ผนังภายนอกทั้งหมดเนี่ยทางโครงการเนี่ยใส่เป็นกระจกทั้งหมดทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องผ่านเข้ามาได้นั่นเองแต่ว่าเวลาที่เราต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราก็สามารถดึงพวกผ้าม่านหรือว่ามูลี่เนี่ยมาบังสายตาจากบุคคลภายนอกก็ได้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นโซนของพื้นที่โซนเปียกหรือว่าพื้นที่อาบน้ำเขาจะแยกเป็นมินิโซน2ส่วนด้วยกันโดยจุดที่ผมยืนตรงนี้นะฮะจะเป็นโซนที่เราสามารถยืนอาบได้มีแฮนด์ชาวเวอร์มีเรนชาวเวอร์นะครับรวมไปถึงด้านล่างเนี่ยจะมีส่วนของฟอร์เดนที่ฝังพื้นไว้ให้ค่อนข้างเรียบร้อยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังของผมก็จะเป็นอ่างอาบน้ำแบบฝังพื้นที่นะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของโครงการเนี่ยห้องไหนที่มีอ่างอาบน้ำนะฮะทางโครงการเนี่ยตั้งใจจะให้ทุกจุดที่มีอ่างอาบน้ำเนี่ยสามารถมองออกไปรับวิวภายนอกได้ด้วยนั่นเองครับและส่วนที่อยู่ด้านในสุดนะครับจะเป็นโซนของพื้นที่ห้องนอนแล้วแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปโซนห้องนอนเนี่ยจะมีพื้นที่ให้เราสามารถใช้งานได้อีก2จุดด้วยกันโดยตำแหน่งตรงเนี้ยจะเป็นตำแหน่งที่เว้าเข้าไปนะฮะให้เราสามารถบิวอินเป็นตู้เก็บของหรือว่าของใช้ต่างๆได้ส่วนด้านหลังผมตรงนี้จะมีช่องแสงขนาดใหญ่อีกจุดนึงนะฮะซึ่งไอเดียของห้องตัวอย่างนะครับเขาก็มีการวางโต๊ะทำงานเอาไว้ให้ดูตัวนึงนะฮะเราก็สามารถมานั่งทำงานพร้อมกับได้แสงธรรมชาติตรงนี้มองวิวออกไปได้ด้วยครับด้านในสุดจะเป็นโซนของเตียงนอนนั่นเองนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่นะคุณผู้ชมตรงนี้สามารถวางเตียงคิงไซส์ได้เหลือโต๊ะข้างหัวเตียง2ฝั่งนะครับหรือสามารถจะนอนดูทีวีที่ปลายเตียงก็ได้อันนี้แล้วแต่เราบิวอินเลยว่าจะเอาทีวีมาแขวนผนังแล้วก็นอนดูทีวีไปก็ได้ฮะแล้วก็ห้องนอนห้องนี้นะครับยังคงได้ช่องแสงขนาดใหญ่อยู่นะครับก็คือฝั่งด้านหลังผมนะฮะซึ่งจะเป็นฝั่งทิศเหนือที่อยู่ด้านหน้าโครงการนั่นเองครับต่อกันด้วยห้องพักอาศัยในโซนของดูสิต Residences กันบ้างนะครับที่เขาจะเน้นเป็นห้องไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะอย่างห้องที่ผมจะพามาดูเนี่ยนะครับจะเป็นห้องขนาด3ห้องนอนพื้นที่ใช้สอย196ตารางเมตรก็เทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวได้เลยนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่80ล้านบาทนะครับส่วนแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนคือลิฟต์ครับลิฟต์โดยสารสำหรับส่วนของดูสิต Residences เนี่ยนะครับทุกห้องเลยเราจะได้เป็นแบบ private lift คุณผู้ชมลักษณะการใช้งานก็คือเจ้าของห้องเนี่ยนะครับจะสามารถขึ้นลงลิฟต์ได้ทีละ1ครอบครัวแล้วเวลาที่ประตูลิฟต์เปิดเข้ามาเนี่ยนะครับจะ access เข้ามาสู่พื้นที่ส่วนหนึ่งภายในห้องเลยอย่างพื้นที่ foyer ด้านหน้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของห้องเราเหมือนกันนะครับรวมอยู่ในโฉนดด้วยนะโดยทางที่จะเข้าห้องเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีประตูอยู่2ชุดชุดนึงทางด้านนู้นเนี่ยจะเป็นประตูของเจ้าของห้องที่เดินเข้าออกได้ปกติส่วนอีกชุดหนึ่งด้านหลังผมตรงนี้ครับอันนี้เป็นประตูเซอร์วิสเผื่อว่าบางทีเนี่ยเรามีการเรียกแม่บ้านมาทำความสะอาดหรือว่าจ้างพ่อครัวแม่ครัวมาทำอาหารเนี่ยนะครับเขาสามารถจะเดินเข้าประตูนี้แล้วก็เชื่อมโยงไปส่วนครัวที่อยู่ด้านในห้องได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าออกทางเข้าหลักซึ่งทางเข้าหลักเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเจ้าของห้องหรือว่าเวลาเราชวนเพื่อนๆมาหาก็มาเข้าทางนี้ลักษณะของประตูนี้ก็จะเป็นประตูบานใหญ่เลยนะครับเป็นแบบบานคู่ด้วยก็คือจะมีบานหลักบานหนึ่งที่สามารถเปิดเข้าไปแบบนี้ได้ส่วนอีกบานหนึ่งเล็กๆตรงนี้ครับเราก็สามารถดันให้เปิดได้เหมือนกันเผื่อกรณีที่เราต้องการขนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่จะได้ขนเข้าไปด้านในได้สะดวกครับเนื่องจากห้องนี้เป็นห้องที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะมีการเพิ่มห้องที่เป็นฟังก์ชันเสริมเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นฝั่งซ้ายมือของผมนี่เวลาเปิดประตูเข้ามานะเราจะมีห้องเก็บรองเท้านะครับที่มีประตูสามารถเปิดปิดได้เป็นสัดเป็นส่วนเลยนะครับแล้วก็ถัดเข้ามาอีกนิดนึงด้านนี้จะเป็นห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำแบบ powder room ก็คือจะไม่มีส่วนอาบน้ำอย่างเวลาเรามีเพื่อนมาหาเนี่ยเขาก็สามารถมาเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เดินต่อเข้ามาครับเราจะเข้ามาสู่หัวใจหลักของห้องนี้เลยนี่ก็คือพื้นที่โถงรวมที่เป็น double volume ขนาดใหญ่นะครับความสูงพื้นถึงฝ้าเพดานตรงนี้ครับอยู่ที่ 6.6 เมตรนะครับห้องฝ้าเพดานสูงแบบนี้บางทีเราอาจจะนึกภาพไปถึงห้องลอฟที่เราคุ้นเคยกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการทำชั้นลอยขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้วยนะครับ
แต่ห้องนี้ไม่ใช่ครับนี่คือห้องไซส์ใหญ่ขนาด190กว่าตารางเมตรอยู่แล้วดังนั้นเขาไม่จำเป็นต้องทำชั้นลอยคุณผู้ชมแต่ว่าห้องลักษณะนี้นะครับเขาทำมาเพื่อตอบโจทย์กับคนที่อยากได้พื้นที่ใช้สอยเยอะๆไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดแล้วก็ยังได้พื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มโปร่งๆแบบนี้ให้มีบรรยากาศที่ดูใกล้เคียงกับการอยู่บ้านจริงๆด้วยนะครับโดยการจัดพื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ยคุณผู้ชมโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับภายในห้องเนี่ยเขาจะเป็นห้องเปล่าๆนะครับแต่ว่าการตกแต่งของห้องตัวอย่างเนี่ยเขาทำให้ดูเป็นในสไตล์คลาสสิกลักชัวรี่เราจะเห็นได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเลือกใช้เนี่ยจะดูเรียบๆแล้วก็มีการคุมโทนสีให้ดูไม่ฉูดฉาดจนเกินไปก็จะได้อารมณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับโดยพื้นที่ตรงนี้นะก็จะเป็นสวนนั่งเล่นดูทีวีขนาดใหญ่นะครับรองรับการอยู่แบบเป็นครอบครัวได้เลยส่วนโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยสามารถวางโต๊ะไซส์ใหญ่ขนาด8ที่นั่งได้นะครับถัดมาด้านนี้จะเป็นโซนแพนทรีครัวลักษณะของครัวตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นครัวฝรั่งที่เราเอาไว้สำหรับเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มได้ซึ่งทางโครงการเนี่ยนะครับเขาก็จะบิวไอแลนด์แล้วก็เคาน์เตอร์ครัวด้านหลังเอาไว้ให้ลักษณะนี้เลยแล้วก็ห้องของดูสิต Residences เนี่ยจะได้ตู้แช่ไวน์เพิ่มมาด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าอยากทำอาหารจริงจังครับนี่เป็นคอนโดมิเนียมที่มีทั้งครัวฝรั่งแล้วก็มีครัวไทยแยกออกไปด้านนี้ด้วยลักษณะครัวไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นครัวปิดนะคือเราสามารถจะปิดบานประตูบานนี้ได้นะครับเวลาทำอาหารกลิ่นควันจะได้ไม่ฟุ้งกระจายออกไปด้านนอกนะครับภายในห้องครัวเนี่ยฝั่งนึงด้านนี้จะเป็นโซนทำอาหารจริงจังนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นผนังที่เว้าเข้าไปให้เราวางตู้เย็นวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเก็บผ้าอะไรตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะมีประตูบานหนึ่งนี่คือประตูที่ผมบอกตอนแรกก็คือประตูเซอร์วิสที่แม่บ้านหรือว่าแม่ครัวพ่อครัวเนี่ยเขาสามารถจะเดินเข้ามาจากทางเซอร์วิสแล้วก็ access มายังห้องครัวตรงนี้ได้เลยครับอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับของห้องพักอาศัยที่อยู่ในโซนของดูสิต Residences เนี่ยก็คือทุกห้องเลยเขาจะออกแบบให้มีช่องแสงทั้งฝั่งด้านหน้าที่มองเห็นวิวสวนลุมพินีแล้วก็มีช่องแสงฝั่งด้านหลังที่มองเห็นเป็นซิตี้วิวได้ด้วยนะครับอย่างตอนนี้คุณผู้ชมผมอยู่ในโซนของโถงทางเดินนะครับบริเวณฝั่งด้านในของห้องพักอาศัยซึ่งปกติเนี่ยผนังฝั่งเนี้ยจะเป็นผนังทึบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยการวางเลเยอร์ของห้องพักอาศัยที่นี่เนี่ยทำให้ผนังโซนด้านนี้ทั้งแถบเลยนะจะเป็นผนังกระจกนะครับถ้าเป็นห้องจริงๆเวลาโครงการสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมองออกไปเห็นซิตี้วิวทางด้านนี้นะครับนี่คือความตั้งใจของผู้ที่พัฒนาโครงการที่เขาอยากจะให้ห้องทุกๆห้องเนี่ยมีช่องแสงให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เปิดรับแสงธรรมชาติมองวิวออกไปได้ไกลๆรวมถึงเปิดให้อากาศเนี่ยระบายเข้ามาภายในห้องได้มากขึ้นด้วยโถงทางเดินตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะนำไปสู่ห้องนอนต่างๆที่มีทั้งหมด3ห้องทุกๆห้องเนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวทั้งหมดเลยนะครับอย่างห้องนอนของลูกๆทั้ง2ห้องเนี่ยนะครับจะเป็นไซซิ่งที่ค่อนข้างใหญ่เราสามารถที่จะใส่เตียงนอนขนาด5ฟุตได้สบายๆเลยนะครับส่วนห้องมาสเตอร์เบดรูมครับจะอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูเลย์เอาท์กันภายในห้องนี้นะครับเวลาเราเข้ามาเราจะเจอกับโถงทางเดินด้านหน้าตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาระเบิดสเปซด้านในที่เป็นส่วนของพื้นที่เตียงนอนซึ่งขนาดของห้องนี้นะครับเราสามารถวางเตียงนอนแบบ king size ได้เลยนะครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่รอบๆเนี่ยให้เดินได้สบายๆคุณผู้ชมจะวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆที่เอาไว้เป็นโต๊ะนั่งทำงานหรือตู้เก็บของต่างๆได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างของผมตรงนี้จะมีทางเดินยาวๆตรงเข้าไปพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นโซน walk-in closet ที่อยู่ด้านหน้าห้องน้ำโครงการจะบิวตู้เสื้อผ้าเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยคือส่วนห้องน้ำครับคุณผู้ชมห้องน้ำเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนะครับทำให้พื้นที่ภายในสามารถจะแบ่งโซนการใช้งานได้ทั้งส่วนเปียกส่วนแห้งได้เป็นสัดเป็นส่วนเลยอย่างส่วนแห้งเนี่ยนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นอ่างล้างหน้าที่เป็นแบบ his and her นะครับโซนด้านนู้นเนี่ยจะเป็นโถสุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติของโตโต้นะครับแล้วก็ด้านหลังของผมทั้งหมดตรงนี้จะเป็นโซนอาบน้ำที่จะมีทั้งส่วนที่เป็น shower box นะครับแล้วก็อ่างอาบน้ำตรงนี้ที่เขาจะบิวมาให้ลักษณะนี้เลยนะครับโดยคอนเซปต์ของอ่างอาบน้ำเนี่ยเขาจะตั้งใจให้ตำแหน่งของทุกๆห้องเลยนะอ่างอาบน้ำจะต้องอยู่ใกล้กับช่องแสงขนาดใหญ่ให้เราสามารถที่จะแช่น้ำแล้วก็มองวิวออกไปภายนอกได้ครับส่วนห้องตัวอย่างห้องสุดท้ายที่ผมจะพามาดูคร่าวๆนะครับห้องนี้คือ2 bedroom นะครับขนาด158ตารางเมตรยังเป็นห้องที่อยู่ในโซนของดูสิต Residences นะครับปัจจุบันราคาเริ่มต้นอยู่ที่55ล้านบาทนะฮะซึ่งลักษณะของช่วงแรกเนี่ยก็ยังคงเป็นโถงเล็กแบบส่วนตัวเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ยังเป็นโฟเย่อยู่นะครับแล้วถ้าเราเดินเข้าไปในส่วนพักอาศัยเนี่ย
พอเราเข้าประตูมาเราจะเจอกับพื้นที่โถงทางเดินส่วนนี้ฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะมี2ฟังก์ชันด้วยกันก็คือตู้เก็บรองเท้าแล้วก็ห้องน้ำ powder room นะฮะแล้วถ้าเราเดินเข้ามาด้านในห้องเนี่ยเราก็จะเจอกับพื้นที่ที่เป็นหัวใจที่สำคัญของห้องนี้ก็คือพื้นที่โถงหลักหรือว่า common area นั่นเองนะครับซึ่งพื้นที่โถงแห่งนี้นะฮะเขาก็จะมีลักษณะการจัดแปลนเป็นแบบ open plan นั่นเองคุณผู้ชมครับผม open plan ก็คือการจัดฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้สามารถมองเห็นกันได้และสามารถเดินเชื่อมต่อการใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็จะทำให้ห้องนี้เนี่ยดูกว้างเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับโดยฟังก์ชันเนี่ยก็จะไล่เรียงมาเลยในเก้งก็คือโซนของครัวแล้วก็โซนของโต๊ะรับประทานอาหารแบบประมาณ8ที่นั่งแล้วก็พื้นที่นั่งเล่นรับแขกที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะและยังคงออกไปใช้งานฟังก์ชันระเบียงภายนอกได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าห้อง2 bed ห้องเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นดับเบิลวอลลุ่มอย่างที่เก้งพาไปดูนะฮะแต่ว่าความสูงจากพื้นถึงฝ้าก็ค่อนข้างจะสูงอยู่คือ3เมตรนะครับแล้วก็ยังได้ช่องแสงขนาดใหญ่ที่สามารถมองออกไปชมวิวภายนอกได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับตรงข้างๆกับห้องครัวเนี่ยก็จะมีห้องลอนดี้ซึ่งตำแหน่งของห้องนั้นเนี่ยเราสามารถให้เมดชั่วคราวเนี่ยเขาสามารถแอสเซสเข้ามาใช้งานซักผ้าผ้าหรือว่ารีดผ้าในห้องนั้นได้ด้วยครับแล้วถัดมาในส่วนของห้องนอนครับจะอยู่ทางด้านนี้ทั้ง2ห้องเลยห้องเลยครับผมถ้าเราเข้าไปภายในห้องเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าบรรยากาศในห้องค่อนข้างโปร่งเนื่องจากว่าทั้ง2ห้องนี้จะได้ช่องแสงค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสามารถเปิดรับแสงธรรมชาติได้เยอะแล้วก็เปิดระบายอากาศได้ด้วยทั้ง2ห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าห้องน้ำในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยก็จะเป็นห้องไซส์ใหญ่ที่จะมีอ่างอาบน้ำด้านในด้วยซึ่งตำแหน่งของอ่างอาบน้ำก็ตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยคือจะอยู่ใกล้กับช่องแสงที่สามารถมองออกไปเห็นวิวภายนอกได้ครับแล้ววันนี้พวกเราทั้ง2คนก็ต้องขอขอบคุณทางดูสิตธานีแล้วก็ทาง CPN ด้วยนะครับที่ให้พวกเรามาเจาะลึกจุดเด่นของโครงการ Mixed Use ก็คือดูสิตเซ็นทรัลพาร์คแล้วก็ส่วนของคอนโดมิเนียมก็คือดูสิต Residences และดูสิตพาร์คไซด์นั่นเองครับครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยสนใจรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ thingofliving.com ครับครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่อยากพลาดจุดเด่นในโครงการแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube รวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ The Sneak แอบย่องสองอสังหาก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ